นะคะยังมีรอยยิ้มกันต่อกระจุ่มนะคะแม้มาถึงนี่แล้วค่ะตลงตลาดคุณผู้ชมค่ะตอนนี้รักษาระยะห่างนะคะโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะการยัดตกนะคะคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ผ่อนคลายลงแล้วก็ต้องมาเดินช้อปปิ้งกันหน่อยสิครับเราก็จะมาสำรวจตลาดที่เห็นนี่คุณผู้ชมค่ะวัดบางโปร่งค่ะเราจะเข้าไปสำรวจเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็มีมาตรการเข้มข้นยังไงสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเราไปเช็คราคาสินค้ากันดีกว่าว่านะคะมีการกักตุนสินค้าหรือว่าขึ้นราคาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าช้ากันคุณผู้ชมค่ะตามผมไปนะคะขายดีขายดีไหมจ๊ะผักปลอดสารพิษนะคะไม่ขึ้นราคานะคะรักษามาตรฐานของราคานะคะโอเคค่ะยังถูกอยู่นะคะแม้แต่อยู่ในหน้ากากก็รู้นะคะว่าสายตามีรอยยิ้มค่ะมาเจอมะเขือค่ะถูกไหมคะมะเขือเผาไข่ค่ะไข่ค่ะขายไข่ดีไหมคะดีเหรอคะขอจับไข่พี่หน่อยนะจ๊ะแล้วดูคุณพี่พ่อค้านี่นั่งทำอย่างเลยเอาจับได้ไม่ยอมให้จับไม่แอบขึ้นราคานะคะจริงหรือเปล่าคะคุณพี่ซื้อประจำใช่ไหมคะราคายังคงเดิมไหมจ๊ะคงเดิมค่ะพี่ซื้อไปกี่ฟองคะปลาเลยค่ะปลาพี่เอาไปขายเหรอคะตลาดกันครับมาตรวจตลาดนะคะครับอันนี้จากหน่วยงานไหนนะคะกรมนจังหวัดจันทร์เชิงเซาครับอ๋อกรมนจันทร์เชิงเซาเหมือนกับที่ถูกถือเลยค่ะโอ้ยเขาแจกกันข้างหน้าของกรมนแจกค่ะใช่ใช่ว่าเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ใช้ถุงผ้าด้วยครับมากับท่านแล้วก็มีท่านนายอำเภอแล้วก็ทีมงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19ประจำตำบลซึ่งประกอบด้วยค่ะสาธารณสุขนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมของตำรวจค่ะแล้วก็ทางสหแล้วก็กรมนสวัสดีค่ะโอ้มาครบหมดเลยนะคะท่านใดหน่วยงานไหนรับผิดชอบอะไรบ้างคะท่านคะของเราเป็นคือกรมนจังหวัดจันทร์เชิงเซานะครับมีหน้าที่ในการประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดคือผอ.รมน.นะครับเป็นผู้บัญชาของกรมนนะครับตัวผู้ว่าเนี่ยก็จะเป็น CEO ของจังหวัดอยู่ก็จะมอบงานให้กับทุกภาคส่วนแล้วก็กนก็มีผู้ประสานงานอย่างผมเนี่ยแล้วก็เป็นรองศูนย์โควิดจังหวัดอยู่การบริการเราก็จะมีดูตามลำดับอยู่แล้วนะครับมาตรการที่ท่านตรวจนะคะมีอะไรบ้างคะทางเข้าออกต้องมีทางเดียวแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาต้องสวมหน้ากากทุกท่านพ่อค้าแม่ค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยนอกจากนั้นก็มีมาตรการอื่นอย่างของเนี่ยก็ต้องมีนะครับป้ายราคาที่ชัดเจนครับผมก่อนหน้านี้เขามีการรัดกุมเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับต่างกันไหมคะกับการดูแลมาตรการในปัจจุบันที่ผ่อนคลายแล้วคะท่านคะที่จริงมาตรการของเราก็เข้มข้นมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่ก่อนที่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนอันนี้ผมให้อันดับหนึ่งเลยว่าร่วมมือกันทุกภาคส่วนใส่แบบถูกต้องด้วยอย่างนี้ทุกท่านนะครับนี่คือมาตรการที่เราเน้นย้ำมาตลอดอย่างนี้ก็เป็นวิทยากรขุนด่านที่ลงมาพื้นที่มาช่วยให้คำแนะนำมาให้ความรู้ร่วมกับทางอำเภอโทษนะคะเพิ่งไปอาบน้ำมาใหม่เหรอคะเมชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยนะคะท่านคะทางส่วนท่านนายอำเภอมีการบูรณาการร่วมกันกับกรมนยังไงคะท่านคะก็มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลปฏิบัติการป้องกันโควิด-19เราก็จะไปตรวจร้านค้าในช่วงของเคอร์ฟิวก็จะมีการตั้งด่านในแต่ละตำบลภาพที่เราทำเป็นภาพของการบูรณาการทุกภาคส่วนแต่ช่วยเหลือประชาชนนะครับไปใต้สโลแกนที่ว่ากรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสการต้องไม่ตกแล้วก็มาตรการต้องเข้มข้นพี่น้องมีความสบายใจอันนี้เราต้องทำไปโดยต่อเนื่องครับแสดงว่าท่านจะต้องลงพื้นที่ผมลงต่องั้นเดี๋ยวจุ๋มขออนุญาตนะคะท่านครับตามท่านไปด้วยได้ไหมคะโอ้โหยินดีเลยครับท่านพี่ลองเหลิมพาจุ๋มลงพื้นที่ที่จุดคัดกรองต่างๆแต่ละจุดปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้งพาไปแจกของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีกด้วยโอ้โหอะไรจะดีวิเศษปานนั้นเห็นแบบนี้แล้วจุ๋มละชื่นอกชื่นใจกันจริงๆค่ะโอ้โหนอนไม่หลับเลยได้ใกล้ชิดเกาะอรมนนี่นะคะจุ๊บจุ๊บจ้าอีกหนึ่งจังหวัดที่ทำงานกันอย่างแข็งขันเข้มข้นเพื่อประชาชนในสถานการณ์โควิดแบบนี้น่าชื่นชมสุดๆก็คือจังหวัดราชบุรีนะคะ
เร็ว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 มาดูทางนี้เลยจ้าพอเริ่มสถานการณ์ผ่อนคลายจังหวัดราชบุรีก็มีมาตรการในการสร้างการรับรู้ทำงานจิตอาสาสร้างรอยยิ้มและดูแลผู้ได้รับผลกระทบโอ้โหบำบัดทุกข์ดูแลสุขกันถึงก้นบึ้งหัวใจกันเลยนะคะคุณนำทีมดูแลโดยชุดปฏิบัติการขุนด่านมวลชนสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีใช่ไหมล่ะคะท่านรองคะคืองานมวลชนสัมพันธ์นี่เป็นงานหลักของกรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีอยู่แล้วนะครับทั้งในสถานการณ์ปกติถึงแม้ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์โควิดเช่นวันนี้เรามาที่ชุมชนประปาเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ได้รับทราบว่านะครับเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับที่เราดูแล้วมีความเร่งด่วนที่เราจะต้องลงมาช่วยนะครับโดยเข้าไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับเข้าถึงประชาชนทุกจุดนะครับที่เราสามารถจะเข้าได้ชุดขุนด่านที่ลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีหน้าที่สำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะมาประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนใน2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องการป้องกันโรคตามที่มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้นะครับในเรื่องของเจลแอลกอฮอล์นะครับเราก็ตระหนักถึงความขาดแคลนในช่วงแรกกรมนราชบุรีเองก็นำมวลชนของเรานะครับได้มาช่วยมาร่วมกิจกรรมในเรื่องของการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้เจลแอลกอฮอล์เนี่ยมีใช้ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีราคาถูกช่วงของมาตรการผ่อนคลายเนี่ยสถานประกอบการหรือว่าร้านค้าต่างๆในช่วงแรกที่ปิดการดำเนินการเนี่ยอนุญาตให้เปิดการดำเนินการเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องมีมาตรฐานในเรื่องของการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนะครับผมคิดว่าเรามีความสุขในเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันได้แต่เราก็คงจะต้องมีมาตรการที่จะป้องกันในการรักษาระยะห่างนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับเรียกได้ว่าการทำงานของมวลชนสัมพันธ์คือการสร้างความสงบสุขเรียบร้อยและรอยยิ้มให้ประชาชนถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหดีจังเลยไม่ใช่แค่งานมวลชนสัมพันธ์นะคะงานดูแลความเรียบร้อยในช่วงเวลาเคอร์ฟิวของราชบุรีก็เข้มแข็งเข้มข้นไม่แพ้กันค่ะสำหรับมาตรการในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อรองรับพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับซึ่งได้มีการผ่อนคลายระยะเวลาในการออกนอกเคหสถานนะครับในช่วง5ทุ่มถึงตี4นะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารตำรวจพลเรือนนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองก็จะร่วมกันในการตรวจสอบนะครับทั้งในเรื่องของด่านตรวจแล้วก็การจัดสายตรวจที่มีความเข้มข้นนะครับเข้าไปในทุกพื้นที่ชุมชนนะครับเพราะนั้นผมขอให้ความเชื่อมั่นในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับขอบคุณครับคุณผู้ชมยอดเยี่ยมกระเทียมดองกันไปเลยนะคะสำหรับการทำงานของกอ.บรมน.และหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จังหวัดราชบุรีแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้นะจ๊ะวันนี้จุ๋มและท่านพี่รองทั้งสองขอลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าติดตามต่อนะคะสวัสดีนะคะจุ๊บจุ๊บจ้าการอย่าตกกันนะครับทุกคนสำหรับครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวสวนผึ้งซึ่งพี่น้องที่นั่นอยู่อย่างพอเพียงและบอกเลยเมื่อก่อนคนที่นี่มีปัญหาเรื่องที่ทำกินอุ๊ยจะเป็นยังไงติดตามได้ครั้งหน้านะครับ